กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอาจารย์นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS ท่านต่อมาเลยดีกว่าค่ะคุณจิราพันธ์7ธันวาคม2523นะคะเกิดในตอนเช้าช่วงเช้าวันอาทิตย์ถามว่าหลังวันเกิดจะมีชีวิตที่ราบรื่นหรือว่ามีชีวิตเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับเข้าสู่ในช่วงย่าง36เรื่องงานก็ต้องบอกก่อนว่าทายดีนะครับออกแรงเยอะๆนะลาภผลจะเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นในแง่ของสภาพคล่องก็ต้องบอกว่าปรับตัวดีขึ้นถ้ามีภาระหนี้สินก็หายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นห่วงสุขภาพนะไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ระวังปัญหาสุขภาพสายตาความดันแล้วก็พวกระบบเลือดความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่ประคับประคองผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวรศิลป์นะคะ6มิถุนายน2496ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:17 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องปีนี้อังคารกาลีนะครับระวังอุบัติเหตุนะรถราที่ใช้ถ้ามีรอยมีแผลให้ไปเก็บให้ไปเคลมซะนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2512เวลาเกิดค่ะ 17:30 นาทีถึง 19:30 นาทีนะคะวันศุกร์ถามเรื่องการเงินกับความรักค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะจ๊ะคือกาลีเนี่ยสัมพันธ์ถึงในเรื่องของ อะไรล่ะทั้งสองเรื่องที่คุณถามเลยนะครับทั้งการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะของคุณก็ช่วงปีจรเนี้ยถ้ามีคู่ก็ประคับประคองหน่อยหรือว่าดูแลสุขภาพคนรักนะครับหาโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้นำไปแจกจ่ายบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุมาลัยค่ะ23มกราคม2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง24นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องคนรักครอบครัวนะเพิ่งจะเลิกกันตอนนี้ย่าง41นะครับผมดูหลังวันเกิดนะตอนนี้ถ้ามีใครเข้ามาอย่าเพิ่งเปิดรับนะครับหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดเนี้ยก็พอจะมีเกณฑ์รักใหม่นะครับหรือว่ามีคนก้าวเดินเข้ามาในชีวิตดูดีๆนะว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่ส่วนดวงนี้ถ้าถามว่าดวงนี้จริงๆถ้าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็เชียร์ให้อยู่นะเพราะดูเหมือนจะทุกข์มากกว่าสุขนะครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่าคุณชนะภาพิสิทธิ์นะคะ11กรกฎาคม2513ค่ะเวลาเกิด 2:13 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ถามว่าจะไปประมูลร้านมินิมาร์ทในโรงงานนะคะจะมีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็ทางโรงงานเนี่ยเขาจะประกาศผลก่อน1มกราคมอาจารย์มีอะไรพอจะแนะนำไหมคะจะมีโอกาสได้งานไหมมีเส้นสายไหมอันนี้ถามตรงๆนะครับถ้าในแง่ของการประกวดประขันเนี่ยปีจรเนี้ยถ้ามีคอนเน็กชันน่ะมีโอกาสจะได้ลุ้นนะแล้วก็อาชีพมินิมาร์ทน่ะจริงๆถ้าถามว่ามันเด่นไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เด่นนะครับไม่ได้เด่นในพื้นชะตาของคุณเนี่ยถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะดีสักกว่านะนวดแผนไทยนะขายยาขายสมุนไพรสถานพยาบาลพวกเนี้ยดีกว่าพอสมควรเลยครับบูชาอะไรดีของคุณช่วงนี้อังคารเสวยถ้าสะดวกก็พระพุทธสายญาติที่วัดพระเชตุพนหรือว่าวัดโพท่าเตียนนั่นแหละนะครับยัสสานุสระเนนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมติคะชันติภูมิยังวิยะสัพพะตะ8จบควบคู่กับคาถาที่เป็นหัวใจบูชาพระอังคารติหังจะโตโรตินัง8จบเหมือนกันครับเอาล่ะนำมาสนองเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะต้นเดือนนี้นะครับก็มีวันอาทิตย์ที่6อาทิตย์ที่จะถึงนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเลิกล่างมีดีทีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามอะไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7นะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคเพียงแต่ว่าดีทีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอัคคนิโรธตกในสตรี
ผู้ที่จะประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและวันนี้ไม่ควรจะออกรถนะครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12ธันวาคมครับวันนี้เหมือนกันเลี่ยงออกรถและไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็ไปในส่วนของเรื่องงานยามดีเดือนธันวาคมกันแล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะชมรายการไม่ทันนะชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะแบบนี้เลยนะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้หรือว่าท่านไหนนะคะอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel หรือว่าอยากจะทวน12ราศีย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะ Miracle Channel TV รวมไปถึงนะคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากที่จะได้ร่วมกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นการส่งดวงชะตานะว่าจะเป็นการส่งความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยก็จะส่งเป็นจดหมายก็ได้นะหรือว่าจะส่งกันมาทางอีเมล address หรือว่าเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะนี่ก็ใครที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์กันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะคอร์สเพิ่งจะว่าเปิดไปแล้วนะเปิดแล้วนะคะก็สามารถที่ติดต่อหรือว่าสอบถามกันได้ใครอยากที่จะศึกษาไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวนะของศึกษาไว้เป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าศึกษาไว้ในเพื่อจะประกอบอาชีพเองก็ตามตรงนี้เองนะได้เรียนได้ศึกษาแล้วนะมีการสอบวัดผลด้วยนำไปประกอบอาชีพจริงได้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะทั้งหมดแล้วก็อาจารย์หลานต้องบอกว่าลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วก่อนอาจารย์ไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเรือไม่ได้จมเพราะน้ำที่อยู่รอบๆค่ะเรือจมเพราะน้ำที่เข้าไปข้างในอยากให้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเข้าไปอยู่ในใจคุณและทำให้คุณจมลงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ